าพรวมว่าถ้าเกิดอยากจะเห็นนโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศของคนที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งเนี่ยในฐานะที่เป็นนักสังเกตการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราอยากเห็นอะไรบ้างนะครับก็เขียนมาเป็น10ข้อข้อแรกเนี่ยเราอยากเห็นรัฐบาลสร้าง global mindset ให้กับคนไทยนะครับให้คนไทยได้รู้ว่าเรื่องการต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะครับแล้วก็กระทบกับชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องมีนโยบายมียุทธศาสตร์การต่างประเทศของประเทศไทยแล้วที่เราขยายความข้อนี้กันยาวมากนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือเมื่อเรารู้แล้วแหละว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับคำถามต่อมาคือแล้วสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกดดันให้เราต้องเลือกข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็คือยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยเราคงไม่ใช่การมองเรื่องการต่างประเทศเหมือนเชียร์มวยที่เราอยากจะอยู่ฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้ำเงินจีนเป็นฝ่ายแดงอเมริกาเป็นฝ่ายเงินน้ำเงินจีนขยายอิทธิพลอเมริกาปิดล้อมเราก็เลยต้องเดิมพันแล้วก็เลือกข้างแล้วยังไม่พอถ้าเลือกข้างจีนก็บูลลี่ข้างอเมริกันเลือกข้างอเมริกันก็บูลลี่ข้างจีนอย่างเงี้ยไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือเราคงจะต้องเลือกได้ข้างเดียวเท่านั้นก็คือเลือกข้างรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้โอ้ผลประโยชน์ของประเทศไทยมันมีหลากหลายมิติเลยนะถ้ามิตินี้เรามีผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับจีนเราก็สามารถที่จะทำนโยบายกับจีนได้นี่แล้วก็เอาผลประโยชน์มาแบ่งกันในขณะเดียวกันถ้ามิตินี้เรามีผลประโยชน์กับสหรัฐอเมริกาเราก็สามารถทำนโยบายกับสหรัฐอเมริกาได้นี่แล้วเอาผลประโยชน์มาแบ่งกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการทำนโยบายแบบนี้มันก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนด้วยนะว่าทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและในขณะเดียวกันก็ต้องมีหลักการด้วยนะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยจะไม่ขัดแย้งกับหลักการสากลอย่างเช่นกฎบัตรสหประชาชาติกฎบัตรอาเซียน5ข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหลักการในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเขาจะคอมเมนต์เราไหมคะสมมติเราไปจับมือกับจีนในเรื่องนึงสหรัฐอเมริกาก็จะแบบซึ่งนั่นก็ต้องเป็นเรื่องต่อไปที่เราต้องทำนโยบายกันต่อครับที่คุณธัญบายถามเนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราคงจะต้องคิดต่อด้วยก็คืออย่างแรกสุดเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าเราต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติคำถามก็คือแล้วผลประโยชน์ของชาติมันอยู่ตรงไหนบ้างอะ เราจะได้รักษาถูกที่ถูกอย่างถูกต้องไหมครับ เพราะนั้นผมเห็นหลายๆพรรคเนี่ยเริ่มพูดถึงว่าโอ้หลังเลือกตั้งนะเราจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเราก็จะใช้กระบวนการอย่างเช่นกระบวนการสสร เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมถูกต้องไหมครับเราอยากให้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเช่นเดียวกันครับถ้าเราเอากระบวนการแบบนั้นกระบวนการที่มีส่วนร่วมให้ประชาชนที่มีความตระหนักรู้ในทางการต่างประเทศเนี่ยมาช่วยกันคิดได้ไหมว่าในความเป็นจริงแล้วผลประโยชน์ของประเทศไทยในแต่ละมิติมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเรื่องอะไรเราควรจะดำเนินนโยบายอย่างไรกับประเทศไหนนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นกระบวนการที่พัฒนาขึ้นจากประชาธิปไตยแบบที่มีส่วนร่วมเนี่ยประชาชนเองก็จะรู้สึกตื่นตัวแล้วก็รู้สึกว่าโอ้นี่คือผลประโยชน์ของชาติที่คนไทยควรจะต้องหวงแหนรักษาและแน่นอนนั่นก็นำไปสู่ยุทธศาสตร์ข้อที่4ครับเพราะว่า3ข้อแรกเนี่ยมันเป็นการพูดถึงเรื่องของหลักการถูกต้องไหมครับมันเป็นการพูดถึงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์หลักการข้อที่4นโยบายข้อที่4ก็คือแล้วไอ้เส้นทางไปสู่หลักการนั้นเส้นทางไปสู่เป้าหมายนั้นน่ะมันต้องทำยังไงบ้างเหมือนกับที่คุณธัญมัยถามว่าแล้วเขาจะไม่คอมเมนต์หรอคะไอ้เนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้เขาคอมเมนต์เราเองก็ต้องดำเนินยุทธศาสตร์อย่างมีอำนาจต่อรองครับเพราะนั้นข้อที่4ในเชิงมิติพื้นที่มิติอาณาบริเวณเนี่ยที่เราจะมีอำนาจต่อรองได้สูงและเราสามารถเล่นบทบาทนำและเราเล่นบทบาทนำมาโดยตลอดนั่นก็คือเวทีประชาคมอาเซียนครับประเทศไทยถ้าเราเล่นบทบาทนำในเวทีอาเซียนถูกต้องไหมครับมันจะเป็นบทบาทที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากจนเกินไปทั้งนั้นเป็นเพราะว่าผลประโยชน์ของประเทศไทยกับผลประโยชน์ของอาเซียนในหลากหลายมิติเนี่ยมันมักจะสอดคล้องพ้องกันทำไมมันถึงสอดคล้องพ้องกันที่มันสอดคล้องพ้องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเราอยู่ในภูมิศาสตร์เดียวกันเราอยู่ในเงื่อนไขบริบททางธรรมชาติแบบเดียวกันเรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันเรามีความเชื่อเรามีประเพณีที่มีความสอดคล้องแล้วก็ใกล้เคียงกันมากเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้บริบทเหล่านี้มันก็เลยทำให้ผลประโยชน์ของไทยกับผลประโยชน์ของอาเซียนเนี่ย
ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับอ๋อแปลว่าถ้าเราเล่นบทคนไทยเราจะตัวเล็กมาก70ล้านคนเองแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นตัวแทนอาเซียนอืมใช่ครับลองนึกภาพดูนะครับว่าคนไทยมี70ล้านคนเนี่ยคิดเป็น 1% ของทั้งโลกแต่ถ้ารวมเป็นอาเซียนเนี่ยเราก็มาถึง680ล้านคนนะฮะจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกในมิติประชากรไล่หลังอินเดียไล่หลังจีนถ้ามองในมิติ GDP เราเป็น GDP อันดับ5ของโลกนะครับไล่หลังจีนไล่หลังอเมริกาไล่หลังอินเดียนะครับแล้วก็ไล่หลังยุโรปแล้วก็จะเป็นอาเซียนละแล้วเป็นขาขึ้นด้วยนะอาจารย์ยุโรปเนี่ยก็ใช่ยุโรปกับอเมริกาก็เป็นขาลงอ่ะตอนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะเรารู้ว่าเศรษฐกิจ5อันดับแรกของโลกเนี่ยที่มันเป็นขาขึ้นคือจีนคืออินเดียคืออาเซียนถึงแม้ของเราอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วแต่พอเราวิ่งไปกับทั้งกลุ่มเราวิ่งเร็วเฮ้ยแล้วเวลาเราเล่นบทบาทนำในอาเซียนเนื่องจากอาเซียนมันเป็นความสัมพันธ์ในทุกมิติแล้วก็ในทุกระดับแล้วเราจำแนกไอ้ความร่วมมือในทุกมิติและในทุกระดับเนี่ยออกมาเป็น3ด้านก็คือเรื่องประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสองเสาหลักที่เราต้องเล่นบทบาทนำเยอะๆเนี่ยครับก็คือเสาหลักในเรื่องของประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทั้ง10ประเทศมีแนวโน้มมีวิธีคิดไปในทิศทางเดียวกันครับไม่ค่อยขัดแย้งกันไม่เหมือนเรื่องการเมืองไม่เหมือนเรื่องความมั่นคงถูกต้องไหมครับบางทีมันมีเรื่องขัดแย้งกันแต่ถ้าเป็นเรื่องช่วยกันทำมาหากินน่ะถ้ามันเป็นเรื่องสังคมวัฒนธรรมที่เราอยากจะโปรโมทสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของอาเซียนน่ะเรื่องพวกนี้เราค่อนข้างที่จะคุยกันง่ายถูกต้องไหมครับตัวผมเองเนี่ยไปอยู่ที่มูลนิธิอาเซียนหรือว่าอาเซียนฟาวเดชั่นซึ่งก็ประจำอยู่ที่กรุงจาการ์ตาเนี่ยก็มีหน้าที่หลักในการที่จะทำงานร่วมกับสองเสาหลักเนี่ยครับในการที่จะส่งเสริมสร้างองค์ความรู้สร้างอัตลักษณ์ใช่ไหมครับสร้างความรู้สึกว่าเราผูกพันกันเป็นอาเซียนมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเราเองก็มีคนทำหน้าที่นี้อยู่แล้วเราเองก็มีโครงสร้างนี้อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราฉลาดในการที่จะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างที่มีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถเล่นบทบาทนำในอาเซียนได้ครับอันนั้นก็เลยกลายเป็นนโยบายที่4ที่เราอยากเห็นหลังการเลือกตั้งใช่ไหมครับว่าเรื่องของการที่เราจะเล่นบทบาทนำในอาเซียนยังไงบ้างครับอาจารย์พอพูดถึงภาพการเมืองเราจะนึกถึงแต่กระทรวงการต่างประเทศที่จะมีคำว่าอาเซียนเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วกระทรวงอื่นก็ต้องโดดมาร่วมใช่ไหมคะถูกใช่ครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวในโลกถูกไหมครับโลกมันผูกพันกันเป็นห่วงโซ่ประทานขนาดใหญ่เราทำอะไรเราก็สัมพันธ์ยึดโยงกับประเทศเพื่อนบ้านหมดนะครับลองนึกภาพไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านนะประเทศที่เราเองอาจจะอยู่ห่างไกลมากนะครับเราเองอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะส่งผลกระทบกับเราขนาดนี้ยกตัวอย่างเช่นสงครามในยุโรปสงครามในยุโรปที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ลองนึกภาพดูนะฮะไทยกับมูลค่าการค้าของไทยกับยูเครนมูลค่าการค้าของไทยกับรัสเซียเนี่ยรวมกันเนี่ยไม่ถึง 1% นะฮะของมูลค่าการค้าทั้งหมดของประเทศไทยแต่ลองนึกภาพดูว่าพอยูเครนอยู่ในช่วงสงครามพอรัสเซียอยู่ในช่วงสงครามสินค้านึงซึ่งเป็นสินค้ายังชีพที่จำเป็นมากเป็นสินค้าทางยุทธศาสตร์เลยเพราะว่าเราจะใช้บริการของเขาในทุกปลายเดือนเวลาเงินเดือนใกล้หมดนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยวัตถุดิบหลักคือข้าวสาลีนะครับและเราเองก็ไม่สามารถผลิตข้าวสาลีได้เพียงพอภายในประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำเข้าข้าวสาลีแล้วประเทศที่ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ก็คือรัสเซียกับยูเครนเมื่อเขาไม่สามารถส่งออกข้าวสาลีได้เหมือนเดิมข้าวสาลีก็ราคาแพงขึ้นเมื่อข้าวสาลีราคาแพงขึ้นนั่นก็ทำให้ปลายเดือนเราต้องจ่ายค่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อยังชีพของเราในราคาที่สูงขึ้นเห็นไหมฮะว่าเรื่องการต่างประเทศมันไม่ได้เป็นเรื่องกระทรวงการต่างประเทศอย่างเดียวละโอ้โหมันเกี่ยวข้องกับกี่กระทรวงอะที่พูดถึงเรื่องของสินค้าที่ควบคุมราคาเช่นเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะถูกต้องไหมครับหรืออย่างกรณีที่ใกล้ตัวที่สุดทุกวันนี้เราอยู่ในสถานะที่เจอฝุ่นละอองหมอกควันพิษเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมฮะทำไมอยู่ไม่หายเลยสิ้นเมษาแล้วอะถูกใช่ทำไมมันแล้วคนก็โทษว่าลาวเอ่ยพม่าเอ่ยอ่า
โทษกันไปกันมาแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นลาวทำไมถึงเป็นพม่าก็เพราะว่าเดิมเนี่ยครับประเทศที่ส่งออกอาหารสัตว์รายใหญ่ของโลกคือรัสเซียกับยูเครนครับและเมื่อรัสเซียกับยูเครนอยู่ในสถานะที่เขาต้องทำสงครามครับเขาก็ไม่สามารถผลิตเขาก็ไม่สามารถส่งออกได้เหมือนเดิมเพราะประเทศไทยก็เลยกลายเป็นคนที่หวยออกในด้านหนึ่งว่าเรากลายเป็นประเทศที่ผลิตและจัดจำหน่ายส่งออกอาหารสัตว์เป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ในการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เป็นมูลค่าต้นๆของโลกเนี่ยเราก็ต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมฮะแล้ววัตถุดิบใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ก็คือข้าวโพดที่เราเรียกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ่ะแล้วเราก็ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เองไม่พอภายในประเทศเนี่ยครับดังนั้นเราก็ต้องนำเข้าโดยเฉพาะนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและเมื่อเรานำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเราก็ซื้อข้าวโพดเขาเยอะมากมายมหาศาลแต่เราเคยไปให้ความรู้เขาไหมว่าหลังจากที่เก็บข้าวโพดแล้วอ่ะคุณจะบริหารจัดการยังไงกับไอ้ซากวัสดุต่อสั่งที่เหลืออยู่ในไร่นาถ้าเราไม่อบรมถ้าเราไม่ให้ความรู้ถ้าเราไม่ลงทุนเราอยากจะได้แต่ราคาถูกเราก็โดนลมควันพิษนะครับเพราะว่าเขาก็จะเผาต่อสั่งพวกนั้นเขาก็จะเผาเศษซากวัสดุพวกนั้นแล้วควันพิษพวกนี้ก็ไม่มีพาสปอร์ตมันข้ามพรมแดนได้โดยอัตโนมัติถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเองก็ถูกลมควันเป็นอันดับต้นๆของโลกใน AQI Index เสียงที่เราเจอเห็นไหมครับว่าเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยมันโอ้โหมันใกล้ตัวเรามากขนาดไหนเออมันทำให้เราอายุสั้นได้เลยนะเนี่ยใช่ด้วยผลพวงที่พัดมาใช่ไหมค่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้เรื่องของการที่เราต้องดูแลเรื่องของทำให้คนไทยเรามี global mindset ทำให้คนไทยเรารู้ว่าเฮ้ยการต่างประเทศเนี่ยมันมีหลากหลายมิติมิติอย่างเงี้ยมิติเรื่องสิ่งแวดล้อมมิติเรื่องของการค้าการลงทุนมิติในเรื่องของสุขภาวะอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงการต่างประเทศละแต่มันเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนจริงๆที่เราคงจะต้องตื่นตัวในเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นครับอันนี้ขอถามไม่รู้จะนอกเรื่องหรือเปล่านะ global mindset กับ global citizen อะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกันไหมมันคล้ายกันไหมใช่ครับก็คือพอเป็น global citizen นะเด็กรุ่นใหม่จะคิดว่าย้ายประเทศละกันไหนๆฉันย้ายไปอยู่ไหนก็ได้บนโลกนี้อยู่ในประเทศที่เหมาะสมกับฉันประมาณนี้คือถ้าคุณคิดแบบนั้นเนี่ยคุณไม่ได้เป็น global citizen นะฮะคุณเป็นคุณเป็นแค่คนที่หลายคนก็จะใช้แสลงว่าชังชาติเพราะ global mindset จริงๆก็คือหรือว่าการเป็น global citizen จริงๆก็คือคุณต้องสามารถที่จะยอมรับความแตกต่างในทางวัฒนธรรมได้คุณต้องสามารถที่จะปรับปรุงให้พื้นที่ที่คุณอยู่มันดีขึ้นมันสามารถที่จะมีความเป็น international ความเป็น international ไม่ได้ต้องดูถูกรากเหง้าของตัวเองนะครับแต่ทำยังไงให้รากเหง้าของตัวเองมันได้รับการส่งเสริมได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับเป็นที่เผยแพร่ในโลกแล้วทำให้บ้านของคุณมันดีขึ้นทำให้คนอื่นๆรอบตัวคุณมันดีขึ้นไม่ใช่คุณแค่หนีปัญหาแล้วบอกว่าโอ๊ยนี่ไงฉันก็หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะฉันเป็น global citizen ไอ้นี่เป็นเรื่องที่ผิดมากนะฮะเป็นความเข้าใจผิดในโอ๊ยไอ้ความคำศัพท์ที่มีความเข้าใจผิดแบบนี้มีอีกเยอะมากครับ ในเรื่องของหน้าสื่อในเรื่องของวิธีคิดซึ่ง uh-huh. อย่างเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะสนับสนุนทำให้คนเรารู้จักมากยิ่งขึ้นว่าโอ้ยประเทศไทยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในโลกนะ uh-huh. ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลกนะแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณแค่จะหนีปัญหาไปอยู่อีกประเทศนึงแล้วปัญหาจะจบมันไม่จบหรอกครับ uh-huh. เพราะวิธีคิดของคุณไม่ได้เปลี่ยน uh-huh. เพราะวิธีคิดของคุณไม่ได้เปลี่ยนคุณไปอยู่ที่ประเทศอื่นเผลอๆคุณเอาความท็อกซิกแบบนั้นไปใส่ประเทศเขาอีกต่างหากเขาก็เชิญคุณออกไปอีกประเทศนะ เพราะนั้นคุณก็จะไม่สามารถอยู่ร่วมกับใครได้เพราะขนาดคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกับคุณประวัติศาสตร์ร่วมกับคุณมีบริบททางสังคมวัฒนธรรมร่วมกับคุณคุณยังอยู่กับเขาไม่ได้เลยอ่ะแล้วคุณจะไปอยู่กับคนที่อื่นๆที่เขาแตกต่างกับคุณมาทั้งชีวิตได้ยังไงอ่ะโอ้ยโดนเขาเหยียดทีก็อาจจะรับไม่ได้แล้วนะคะถูกแล้วความเปราะบางพวกนี้ครับมันในที่สุดบางทีมันก็กลายเป็นเหตุเศร้าสลดหลายๆครั้งถูกไหมฮะจริงค่ะเพราะฉะนั้นจริงแล้วผมถึงบอกว่าไอ้การสร้าง global mindset ไอ้การเป็น global citizen เนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งมันมีเรื่องที่คงจะต้องทำกันอย่างจริงจัง
มันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่เฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งถูกต้องไหมครับหรือกระแสบางอย่างที่มาแล้วจบไปข้าวเหนียวมะม่วงเอ่ยอะไรเอ่ยอันนั้นคนก็คิดว่าอ่ะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องทางวัฒนธรรมที่ชูกันเป็นช่วงๆแต่อะไรที่มันจะไปได้ยาวนานกว่านั้นนะใช่ลองนึกภาพดูว่าหลายๆประเทศบางประเทศเขาทำแล้วมันติดตลาดแล้วมันอยู่ได้นานมันอยู่ได้ทนเพราะเขาวางยุทธศาสตร์ไงครับเพราะเขาแบ่งไงครับว่าทั้งโลกนี้มันต้องใครเป็น target group แล้วในแต่ละ target group เขาต้องการอะไรซึ่งไอ้เนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นหนึ่งในนโยบายการต่างประเทศที่ผมเองก็อยากที่จะเสนอเอาไว้ด้วยนะครับค่ะเพราะว่าอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยเล่ากันไปเพราะว่านอกจากมิติทางด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนอกจากขอโทษมิติทางด้านพื้นที่แล้วเนี่ยมันคงต้องมีมิติในเชิงประเด็นด้วยนะครับมิติในเชิงประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่มองไปในอนาคตเรื่องนึงก็คือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เราพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาขยายความไปก่อนนะครับได้เลยติดไปความถูกด้วยกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการใช้อาเซียนให้เป็นประโยชน์ละนะครับอีกเรื่องนึงก็คือภายในอาเซียนเองเนี่ยมันมี10ประเทศถูกต้องไหมค่ะแต่ว่ามันยังมี4จาก10ประเทศนะที่เราต้องให้ความสำคัญมากเป็นประเทศพิเศษ4ประเทศนั้นก็คือเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียทำไมรอบบ้านเราทั้งนั้นเลยถูกต้องครับเพราะว่าเขามีรั้วบ้านติดกับเราอ๋อค่ะถูกต้องไหมฮะเพราะการมีรั้วบ้านติดกับเราเนี่ยมันทำให้เราต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วถ้าเกิดว่าเราทำดีๆกับเขาเอาไว้เดี๋ยวมันก็จะส่งผลดีๆกลับมากับเราด้วยถูกต้องไหมครับเราไปทำอะไรไม่ดีกับเขาเหรอเรามีทั้งเราทำไม่ดีกับเขาและเขาก็ทำไม่ดีกับเราในอดีตที่ผ่านมาหลายๆเรื่องถูกต้องไหมเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เราคงจะต้องมียุทธศาสตร์และที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาสร้างยุทธศาสตร์พวกนี้ครับอย่าให้ยุทธศาสตร์มันเกิดขึ้นจากกรุงเทพอย่างเดียวอย่าให้ยุทธศาสตร์มันเกิดขึ้นจากจาการ์ตาที่เป็นที่ตั้งของสำนักเลขาธิการอาเซียนอย่างเดียวหรือแย่กว่านั้นถ้ายุทธศาสตร์มันเกิดขึ้นจากปักกิ่งถ้ายุทธศาสตร์เกิดขึ้นจากวอชิงตันดีซีไอเนี่ยยิ่งแย่กว่าอีกถูกต้องไหมครับจริงจริงเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาคนที่อยู่ตามชายแดนเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอะไรเลยต้องใช่ครับพูดถูกแม่สอดแม่สายอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นถ้ามีภาวะผู้นำมากเพียงพอถ้าอยากที่จะได้วิธีการคิดแบบ proactive มากพอเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่สิ่งที่น่าทำมากๆอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะเกินเอกอัครราชทูตครับเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำอยู่ในประเทศสำคัญสำคัญอย่างเช่นที่วอชิงตันดีซีนะที่นิวยอร์กที่เป็นที่ตั้งของสหประชาชาติที่โตเกียวที่ปักกิ่งใช่ไหมครับที่ลอนดอนอย่างเงี้ยนะครับที่ที่เป็นพื้นที่ที่สำคัญสำคัญในโลกเชิญมาที่ชายแดนได้ไหมโอ้ให้เห็นไปเลยให้ค้าขายคึกคักขนาดไหนเนี่ยคนให้เขาแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นลองนึกว่าเอ๊ะหรือเราเชิญท่านทูตของต่างประเทศที่เขาประจำอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะร่วมคณะไปด้วยได้ไหมแล้วไปนั่งคุยกับแม่ทัพภาคไปคุยกับตำรวจตะเวนชายแดนไปคุยกับพ่อค้าที่เขาค้าขายชายแดนไปคุยกับสาธารณสุขไปคุยกับคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยนโยบายมันจะได้เกิดขึ้นจากทั้งชายเกิดขึ้นจากชายแดนที่เชื่อมกับส่วนกลางที่เชื่อมกับองค์การระหว่างประเทศที่เชื่อมกับประเทศมหาอำนาจครับแล้วก็ควรจะทำแบบนี้กับทั้ง4พรมแดนเลยไงพรมแดนไทยเมียนมาพรมแดนไทยสปป.ลาวพรมแดนไทยกัมพูชาแล้วก็พรมแดนไทยกับมาเลเซียถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยผมคิดว่านโยบายที่เกิดขึ้นมันจะเป็นนโยบายที่ไม่ใช่แค่รู้เขาแต่รู้เราด้วยถูกต้องไหมครับมันจะเป็นนโยบายที่โอ้โหเกิดจากการบูรณาการถูกต้องไหมครับและที่สำคัญมันมีทั้งฝ่ายปกครองจากมหาไทยมันมีฝ่ายความมั่นคงจากกลาโหมมันมีหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจถูกต้องไหมครับมันมีภาคประชาสังคมมันมีกระทรวงการต่างประเทศแต่ถ้าจะทำได้แบบนี้เนี่ยคำถามก็คือแต่ละพรรคเสนอตัวไหมว่าใครเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเงียบไม่เห็นมีเลยมีแต่นั่งกระทรวงเกรด A ที่เศรษฐกิจอะไรกันทั้งนั้นไม่มีชื่อเลยไหมอาจารย์ไม่มีไม่ออกไม่มีแล้วถ้าเกิดคุณเอ็กซเรย์ไปในแต่ละพรรคอ่ะคุณมีใครเป็นนักการทูตเก่าไหม
ที่จะมานั่งเป็นหัวกระทรวงไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นนักการทูตเท่านั้นใช่ไหมฮะอย่างที่เมื่อกี้นี้เราเรียนไปว่าเรื่องการต่างประเทศณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมันอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าก็ได้มันอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการความมั่นคงก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในหลากหลายมิติก็ได้เพียงแต่ว่าทำยังไงให้เขามีภาวะผู้นำเช่นเดียวกันครับไม่ใช่แค่รัฐมนตรีอย่างเดียวนายกรัฐมนตรีเองว่าที่นายกรัฐมนตรีเองก็ต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์เพียงพอค่ะเออเมื่อกี้เห็นแอคชั่นเห็นภาพว่าน่าจะให้ไปล่องเรือแม่น้ำโขงด้วยกันนะจะได้เห็นว่ามันแห้งขอดขนาดไหนแล้วเนี่ยใช่แล้วถ้าเกิดสถานการณ์ที่ให้ไปดมควันพิษดูว่าไอ้เวลาเขาเผากันเนี่ยหิมะสีดำมันเป็นยังไงอ่ะเออเรื่องแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าได้เห็นที่สำคัญขอโทษเวลาคุณลงไปในพื้นที่จริงๆอ่ะคุณเองก็ได้คะแนนนิยมจากประชาชนด้วยนะคุณไม่ได้ไปเสียเที่ยวถูกต้องไหมครับคุณไปแล้วประชาชนก็รักคุณมากยิ่งขึ้นน่ะถูกต้องไหมเออแต่ปัญหาคือไปกันหรือเปล่าประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพนะใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่ถ้าเราคิดกันให้มากขึ้นถ้าเราวางแผนกันให้มากขึ้นเนี่ยโอ้โหมันมีแล้วเรื่องที่ผมพูดมาไม่ต้องใช้ตังค์นะฮะอ่าฮะที่ผมพูดมาเนี่ยโอ้ยอาจจะใช้ตังค์บ้างแต่ว่าแต่ท้องถิ่นเขายินดีต้อนรับเต็มที่เขาจะจัดชุดใหญ่ให้เลยจัดที่ไปชายแดนเนี่ยผมว่าไม่แพงอ่ะไม่ได้ไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรที่มันเป็นหมื่นล้านพันล้านถูกต้องไหมครับเงินใช้เป็นหลักแบบโอ้ยยิบย่อยมากถูกต้องไหมครับแต่ว่าถามว่ามันจะได้ผลไหมลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดคุณลงไปที่ชายแดนภาคใต้อ่ะค่ะแล้วคุณได้คุยร่วมกันกับทั้งสองฝ่ายกับทั้งฝ่ายไทยกับทั้งฝ่ายมาเลเซียได้เห็นภาพชัดเจนว่าเอ๊ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพรมแดนจริงๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆที่มันมีประเด็นในเรื่องของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยต้นตอมันเป็นยังไงอธิบายให้เขาเห็นอธิบายให้เขาเข้าใจทั้งในเวทีประชาคมนานาชาติที่เราเดินทางชวนเขาเข้าไปทั้งกับคนที่เป็นผู้นำของเราเองให้เขาเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่าผลประโยชน์ในระยะยาวมันมหาศาลครับถ้าไปเห็นด่านชายแดนทำไมคนไทยแห่ไปเติมน้ำมันมาเลกันเยอะขนาดนั้นโครงสร้างพลังงานลืมล้อมกันขนาดไหนอะไรก็ชัดเหมือนกันเห็นไหมฮะพอเราค่อยๆคิดพอเราค่อยๆนั่งนึกกันจริงๆแล้วเรื่องการต่างประเทศนี่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยนะค่ะใช่ไหมเพราะนั้นเราคิดแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆมีข้อเสนอแนะอะไรต่อมีอะไรไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าคุณผู้ฟังเองพอฟังมาถึงจุดนี้ผมเพิ่งเล่าไปแค่5ข้อของนโยบายที่พูดมา10ข้อเนี่ยผมว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเริ่มมีไอเดียต่อแล้วว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วมันควรจะทำอะไรต่อแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่าลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ไหมของพรรคต่างๆเพราะว่าผมคิดว่าป้ายหาเสียงมันไม่ได้มีพื้นที่ที่มากพอนะครับในการที่จะเล่าทุกเรื่องลงไปได้เพราะนั้นก็จะเล่าเรื่องปากท้องเล่าเรื่องประชานิยมเล่าเรื่องตัวเลข 3,000 5,000 หมื่นนึงก่อนเล่าเรื่องตัวเลขเงินเดือนเงินอะไรต่อมีอะไรกันก่อนถูกต้องไหมครับแต่นโยบายพวกนี้เอาเข้าจริงบางพรรคไม่มีด้วยซ้ำอาจารย์ไปสืบมาแล้วเราก็อย่างนี้ท่านอาจจะต้องมาเล่ากันนะครับว่าพรรคไหนไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวจะผูกข้องหมองใจกันเปล่าๆแต่ว่าเอาถ้าเป็นพรรคที่มีก็ไม่ต้องบอกว่าพรรคไหนก็ได้แนวโน้มเขาเป็นยังไงคะกับเรื่องการต่างประเทศมันฟังดูกว้างๆจับต้องไม่ได้หรือมันก็พอมีเวิร์กบ้างไหมคะก็ผมคิดว่ามีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มองจนมันเป็นระบบที่คิดมาอย่างตกผลึกดีพอมันอาจจะมีแต่อยู่บ้างแล้วล่ะนาทีนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงขนาดที่เขียนออกมาเป็นระบบและที่สำคัญก็คือมันยังไม่ได้ถูกนำเอามาทำให้คนที่เป็นคนเดินถนนเข้าใจได้บางพรรคก็มีแล้วก็เป็นนโยบายที่อ่านยากแล้วพออ่านยากคนก็ไม่อ่านถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราเองอาจจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำต่อนะครับแล้วก็อย่างเวลาผมทำอย่างเงี้ยผมก็บอกได้เลยว่าเอ้ยถ้าพรรคไหนอยากจะเอาไปใช้นะครับเราเองก็อยากที่จะเห็นประเทศไทยเราในเวทีภูมิรัฐศาสตร์ในเวทีภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ย
เรามีตำแหน่งแห่งที่เราเล่นบทบาทเชิงรุกนะครับเรามีบทบาทในลักษณะที่เป็น proactive มากยิ่งขึ้นนะครับก็น่าจะดีกับประเทศไทยนะครับนึกถึงถ้ามีเวทีดีเบตเกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างประเทศก็ยังนึกไม่ค่อยออกนะว่าตัวแทนแต่ละพรรคที่จะส่งมาจะเป็นใครถูกใช่ไหมที่เป็นหน้าเป็นตาในการมาคุยเรื่องนี้ทีแรกอ่ะผมพยายามที่จะลองไปเอ็กซเรย์ว่าแต่ละพรรคจะมีใครเอาเข้าจริงบางพรรคเราก็นึกไม่ออกเลยไม่ใช่บางพรรคอ่ะหลายพรรคมากเราก็นึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าถ้าจะเชิญคนที่เข้าใจเรื่องการต่างประเทศของพรรคเข้ามาจะเป็นใครใช่ไหมฮะค่ะยังเหลือเวลาอีก2วีค3วีคเผื่อพรรคไหนจะตีโค้งมานะคะเพื่อนำเสนอเรื่องนี้เป่าประกาศชูประเด็นกันสักหน่อยทำให้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยโดดเด่นให้ทั้งอาเซียนโดดเด่นขึ้นมาหาผลประโยชน์ให้กับอาเซียนตักตวงกันมานะคะให้ได้มากที่สุดค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าเรายังเหลืออีกหลายข้อเลยไว้เดี๋ยวไว้สัปดาห์ต่อๆไปเดี๋ยวเราคุยกันเรื่อยๆครับยินดีค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับ